สนับสนุนโดยพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทั้งคู่เนี่ยถือว่ามีจุดเริ่มต้นจากการทำธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยเริ่มต้นจากนับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะวันแรกที่สมัครจนถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วนะครับประมาณ9ปีค่ะ8 9ปีแล้วนะครับได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารีไปแล้วบ้างตั้งแต่ตัดสินใจทำจนกระทั่งถึงวันนี้อ๋อได้รับมากมายตั้งแต่เงินสดนะคะเงินโบนัสรายเดือนณปัจจุบันอยู่ที่ 5-60,000 บาทนะคะชนะเลิศแข่งขันท่องเที่ยวนะประเทศรัสเซียประเทศจีนนะคะนอกจากนั้นก็แลนลี่รีวอร์ดนะคะรางวัลที่5รางวัลที่6ก็ได้เงินสดได้ทองคำนะคะนอกจากนั้นก็โบนัส 60,000 รู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่6นะคะค่ะแล้วก็รถยนต์ค่ะคือรถวีโก้ป้ายแดงนะแล้วก็โตโยต้าออลติสนะคะตอนนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญเราได้ทีมงานค่ะตอนนี้มีทีมงานที่เติบโตตามมามากมายเลยนะคะครับเรียกว่าคุณเรียกว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมาสร้างคุณภาพชีวิตส่วนตัวให้นะครับให้กับพี่ทั้งสองท่านได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป้าหมายต่อไปในการวางแผนทั้งเป้าหมายในธุรกิจและเป้าหมายในชีวิตวางแผนไว้ยังไงเป้าหมายในธุรกิจนะคะเรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise น่าจะเป็นเดือนกันยานะคะค่ะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนะคะดิฉันมองว่าเราไม่มีลูกเราไม่มีลูกทั้งสองคนเรามองในธุรกิจกิฟฟารีบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราทำแบบไม่หยุดสม่ำเสมอมีรายได้หลาย10ล้านนะอันนี้คือจินตนาการในตอนนั้นเราจะเป็นคนแก่ที่มีความสุขอันนี้คือแนวคิดของดิฉันนะคะตอนนี้ความคิดว่าเป็นคนแก่แบบไหนตื่นขึ้นมามีคนทำกับข้าวให้กินบ้านไม่ต้องทำสะอาดเองงานสวนไม่ต้องอยากไปไหนเราก็ไปแบบแฮปปี้มีคนขับรถให้อันนี้คือเป้าหมายในอนาคตค่ะครับผมในส่วนของธุรกิจกิฟฟารีนะฮะพี่รุตเองมองเห็นความสวยงามอะไรของธุรกิจนี้บ้างตั้งแต่เข้ามาสัมผัสการตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจมาเนี่ยรู้สึกว่าฐานะทางครอบครัวของผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่2คนนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับข้าราชการคนอื่นนะครับขออนุญาตว่าข้าราชการคนอื่นในส่วนของฐานะนั้นคิดว่าผมเองเนี่ยซึ่งเกิดมาในฐานะครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีอะไรเยอะแยะนะครับได้มากกว่าข้าราชการรุ่นเดียวกันนะครับโดยการทำธุรกิจกิฟฟารีนซึ่งให้อะไรเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถยนต์นะครับตอนนี้ก็ได้รถยนต์ขับคนละคันบ้านก็ตกแต่งโดยใช้เงินส่วนนี้ของกิฟฟารีนนี่สร้างขึ้นมาเยอะแยะนะครับถ้าอาศัยเงินราชการแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับอนาคตเนี่ยอย่างที่คุณนิดว่านะครับเราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับหลังจากบั้นปลายชีวิตนะครับเรามองไว้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านในเรื่องของรถยนต์คันใหม่ๆนะครับแล้วก็สถานะทางครอบครัวของเราเนี่ยจะให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องคนอื่นนะครับเรามองว่าธุรกิจนี้ยกระดับนะคุณภาพชีวิตของเราในแง่มุมไหนบ้างเมื่อกี้เราเล่ามาก็เป็นในส่วนของทรัพย์สินที่เราได้รับแล้วฮะเรามองยังไงถ้าปกติเราไม่ทำตรงนี้เนาะเราอาจจะขับรถคันเก่าๆคันเดิมหรือว่าอยู่บ้านที่ไม่ใหญ่โตเหมือนทุกวันนี้นะคะค่ะและที่สำคัญเพื่อนฝูงนะที่เคยรู้จักกันเมื่อเรามองเห็นคนที่เขาไม่ทำกิฟฟารีนนะเขาก็ไม่เหมือนเรานะเขาเคยอยู่แบบไหนเขาก็ยังอยู่แบบนั้นอันนี้ก็เห็นว่าเราแตกต่างกับเขามากเลยค่ะในอีกแง่มุมนึงที่ผมสัมผัสได้ก็คือเหมือนพี่นิดบอกว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนขี้อายไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมและไม่กล้าพูดตรงส่วนนี้กิฟฟารีนช่วยเปลี่ยนบุคลิกของเราด้วยหรือเปล่าครับค่ะตรงนี้เปลี่ยนได้มากๆเลยค่ะเพราะปกติตัวเองจะเป็นคนไม่ค่อยออกสังคมหรือว่าพูดไม่เก่งนะในความคิดตัวเองว่าตัวเองพูดไม่เก่งนะแต่พอเข้ามาในธุรกิจกิฟฟารีนก็ทำให้เราเปลี่ยนบุคลิกภาพนะจากคนไม่กล้าพูดก็กล้าพูดนะเมื่อก่อนถ้าให้พูดจับไมค์ดิฉันไม่ได้เลยนะคะค่ะแต่ตอนนี้ก็โอเคก็ได้เหมือนได้พัฒนาบุคลิกของเราด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับแรงบันดาลใจผมทราบแล้วว่าทั้งคู่อยากจะมีชีวิตบั้นปลายที่มีความสุข
อยากจะเป็นผู้สูงอายุที่รู้สึกว่ามีอะไรให้ทำมีเงินใช้แล้วก็อยู่อย่างไม่เหงานะฮะนั่นก็คือสิ่งที่บอกแต่บางคนเนี่ยแรงบันดาลใจพอทำงานไปสักพักมันหมดหล่นหายไปดื้อพี่มีวิธีเติมไหมว่าถ้าแรงบันดาลใจหมดพี่เติมยังไงมีวิธีเติมค่ะก็เติมยังไงครับจะไปพบผู้ที่ประสบผลสำเร็จบ่อยๆคือไม่หายหาไม่หายจากที่ประชุมนะที่ไหนมีการประชุมหรือว่ามีการ motivate แล้วเข้าไปนะเราไม่ไปคนเดียวเราพาทีมเราไปด้วยค่ะก็คือวิธีเติมแรงมันช่วยได้ไหมฮะช่วยได้มากเลยค่ะดูเหมือนเราได้ไปพบปะไปพูดคุยกับผู้คนมันก็ทำให้เราหายแซดหายเศร้าแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงการพัฒนาตัวเองทุกวันนี้ทั้งคู่เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองในแง่มุมของธุรกิจยังไงบ้างเทคนิคของการอัปเดตพัฒนาชีวิตตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยวิธีการไหนครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากช่องกิฟฟรินชาแนลด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือต้องพูดอีกเรียนรู้จากห้องประชุมอีกแล้วค่ะพยายามดูคนอื่นเป็นตัวอย่างเสมอเพราะเราจะดูคนที่สำเร็จเป็นตัวอย่างค่ะครับผมท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเราให้ถึงจุดหมายมานั่งประสบความสำเร็จวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับแบ่งกันพูดก็ได้นะฮะค่ะพี่นิดเริ่มก่อนเลยพี่นิดเริ่มก่อนเนาะครับเราอยากจะขอบคุณเจ้าของบริษัทค่ะคุณหมอต้อยนะคะแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์นะคะผู้ก่อตั้งบริษัทและก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะคะค่ะและเราอยากดิฉันอยากขอบคุณเป็นพิเศษอีกเหมือนกันก็คืออัพไลน์ค่ะครับวันนี้ถ้าดิฉันไม่มีคุณจินตนาหรือพี่อ้วนนะเป็นผู้เปิดโอกาสให้ก็คงไม่มีวันนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นคนที่ให้กำลังใจให้เขาเรียกว่าช่วยและก็ให้กำลังใจมาตลอดนะคะผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปอาจารย์รัชกรอาจารย์บุญเจริญเกื้อทานค่ะค่ะที่จะลืมไม่ได้อีกก็คือดาวไลน์นะคะดาวไลน์ทุกคนวันนี้ถ้าเราไม่มีดาวไลน์ที่ช่วยกันทำงานนะเราก็ไม่มีวันนี้เช่นเดียวกันนะคะค่ะนอกจากนั้นก็ไซไลน์ค่ะเรามีไซไลน์จากหลายจังหวัดนะคะจากสกลนครจากขอนแก่นจากกาฬสินธุ์ที่มาช่วยเหลือกันครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะค่ะแล้วก็น้องๆที่ศูนย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์นครพนมขอนแก่นนะคะที่กาฬสินธุ์หรือไม่ก็ที่สำคัญที่ศูนย์สกลนครค่ะครับน้องๆก็ช่วยได้เยอะมากในเรื่องของสินค้าค่ะครับแหมก็ถือว่าเป็นคำขอบคุณที่ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ก็คงจะได้เห็นว่าจริงๆจุดเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆที่อยากจะมีรายได้ที่เสริมให้กับครอบครัวกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับที่สามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณภาพชีวิตที่เพอร์เฟกต์มีความสมบูรณ์และโดยเฉพาะได้ส่งต่อความสำเร็จนี้ไปยังผู้คนที่อยู่รอบข้างด้วยนี่คือตัวอย่างของการบริหารเวลาที่มีอยู่การทำงานควบคู่กับงานประจำพร้อมทั้งการสร้างความสำเร็จเดินตามความฝันของตัวเองจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งพี่รุธแล้วก็พี่นิดนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ